นี่ของเต้าจ๋องท่อนนี้แหละของเต้าจ๋องมันไม่อย่างได้เพิ่นบ่ให้ในมาบ้านนี่ให้ดูบรรยากาศตอนนี้หลวงปู่ยึดห้องเต้าจ๋องแล้วนี่บ่มีผู้ใดเด้อหลวงปู่อยู่ผู้เดียวอยู่นี่แม่เพิ่นก็ไปเผาย้ายเพิ่นพูดอยู่กาฬสินธุ์ลงพยาบาลกาฬสินธุ์พอเพิ่นกำลังสิไปรับน้องเต่าย่อมาบุญมืออื่นมาบังไฟเต่าย่อไปยืนแม่สาธุเด้อให้ติดตามน้องเต่าหยองด้วยติดตามน้องเด้อฮักน้อยๆบ่ต้องฮักหลายดอกเด้อแต่ฮักน้อยๆขอให้นานๆไปตลอดเด้อคุณแม่เพ็ญศรีแก้วกล้าเนาะแม่บ้านเต่าหยองสาธุขอให้ฮักหลานเด้อบ่ต้องฮักหลายดอกแต่ให้รักฮักอ่อนโดนไปโดนๆตลอดเนาะเต้าหยองเขาก็พื้นฐานไม่ใช่นักร้องเขาจะไปตีความในพี่น้องเด้อเอาเมื่อกี้ว่าบรรยากาศประฮอดเต้าหยองแล้วบัดนี้เขาจะไปตีความเขาจะไปเปรียบเทียบว่าเสียงบ่ดีเสียงบ่วนทั้งสี่ยะฮกกะยะวาอย่างตีอาตมายังได้ส้มหลานยังได้ว่าจากเด็กวันหนึ่งกะสิเว้าอยู่ประมาณมื้อละ5ค่ำ6ค่ำส่วนมากนั่งเล่นโทรศัพท์เป็นเงินก็บ่ให้ปากดอกนั่งเล่นโทรศัพท์มีเงินบ่มีเงินก็บ่กล้าขอนอกจากเฮาเอาให้เด้อบ่กล้ามาขอเด้เป็นคนที่บ่กล้าขอผู้ใดนอกจากเอาให้กาลเกียรติสาธุจาร์กาลเกียรติก็กำลังชมอยู่กาลเกียรติม่วงทิมสาธุจาร์แม่บ้านเต้าใช่เต้าหยองจะเป็นคนบ่กล้าขอไผก็ให้ทลาย20บาทให้แต่ก่อนบ่ได้ให้หลายได้ให้หลานก็ให้ทลาย20บาท40บาท100บาทแต่ว่าบ่ให้ก็ได้ให้โทรศัพท์อยู่เครื่องนึงเสียงเครื่องแล้วรอดไปบวชรอหลานไปบวชแต่ว่าก็บ่ต้องเสื่องรอดอกแค่ก็จะไปอยู่แล้วแล้วว่าย้องไปบวชหลวงปู่บ่ล่ะลูกไปบวชเนาะเดี๋ยวหลวงปู่สิซื้อโทรศัพท์ให้ดอกแค่ก็ไปหั่นน่ะอยู่บ้านก็สิลำบากก็เลยก็ได้ซื้อโทรศัพท์ให้หลานเจ้าของประมาณดู2เครื่องนี่ล่ะก็บ่แพง Samsung ก็อยู่ประมาณเครื่องละ 5,000 7,000 ประมาณนี่ล่ะตอนนั้นก็ซื้อให้หลานพอได้เล่นน้ำเพลินน้ำมูเนาะนี่เป็นบุคคลทิชากำลังชมอยู่เนาะสาธุนี่เป็นบุคคลที่บ่ค่อยพูดค่อยจาดังนั้นร้องเพลงบ่เป็นดอกคิดว่าสิร้องเพลงเป็นบ่เป็นจักเทื่อพ่อก็บ่แม่นนักร้องแม่ก็บ่แม่นนักร้องนี่ไม่ใช่นักร้องสักคนพี่น้องอายุนี่ก็บ่แม่นนักร้องนอกจากอันปูวี่ปูวี่ก็อันนี้เป็นเสื้อสายทั้งแม่ก็เป็นนักร้องอยู่ดอกแต่ว่าพ่อแม่อยู่นี่ก็บ่เป็นนักร้องบ่ร้องบ่เพลงบ่เป็นดอกบัดนี้ก็ไปอยู่นําพ่อเอ๊ะเนาะโดยความอุปการะของพ่อเอ๊ะเอาไปอยู่ด้วยแกร้องได้ซ้ํานี่มันใช่ธรรมดาได้สุดยอดอยู่เด้อแต่ก่อนเต้าหยองสิไปร้องเพลงร้องเป็นอยู่บ่เนาะดอกสิถึกขี้อยู่บ่เนาะหั่นดอกเยรับพรทัพทานีกำลังชมอยู่สิถึกร้องถึกขี้อยู่บ่เนาะแล้ววางสิร้องไปร้องมาฟังไปเพราะมันก็ม่วนของเราอยู่เด้เนาะม่วนของแกอยู่เต้าหยองก็ได้ถือว่าพัฒนาการขึ้นเยอะนี่เด้อดังนั้นเฮาก็อย่าไปเปรียบเทียบว่าบ่ท้อผู้นั้นผู้นั้นร้องเก่งผู้นั้นร้องม่วนแต่ว่าเต้าหยองลองสมมือกับพ่อฟังอยู่อาตมาก็ฟังอยู่ได้บ่ว่าชมหลานเจ้าของพ่อฟังอยู่ก็ดีขึ้นกว่าเก่าเสียงบ่เครือเครือจรัสศรีจรัสศรีลองชมอยู่ติดตามน้องมาตลอดจ้าโอ้ดีใจเห็นแม่ของน้องเนาะตั้งแต่ร้องเพลงยังไม่เป็นเลยค่ะใช่เพราะเป็นคนที่ไม่พูดเป็นคนที่บ่เว้าบ่จาของนั้นไม่อุ้ยเอาให้ซะแล้ว5บาทเด้อยู่บ้านตน5บาท10บาทบัดนี้เป็นจังบุญจังบุญไปเป็นหมอลำแล้วมีแม่หลายๆคนฮักอาตมาทั้งเธอเบิ่งก็ปลื้มใจนำเลยโยมปลื้มใจนำเป็นติปลื้มใจนำหลานออกมามีแฟนคลับมีแม่คอยต้อนรับหน้าเวทีโอ้หลวงปู่มาทำอะไรคะถึงได้มานอนที่บ้านเต้าหยองโอ้พอดีพอดีได้ยอมพอดีบ้านข้อนี่เพิ่นเป็นบุญบั้งไฟมื้อนี้เพิ่นแห่
แต่ว่าก็บ่ได้มาแห่น้ําเพิ่นดอกว่าแน่นน้อยอยากมาแล้วพาแน่นมาบ้านมาบ้านแล้วก็สิมานับมารับแน่นอีกมารับเด็กน้อยไปบวชเรียนอีกจังได๋มาอยู่นี่จังได๋มาอยู่นี่เด้อมาบ้านเจ้าของแล้วก็เลยว่าบ่มีไผนอนอยู่นี่ก็เลยนี่บ่มีไผนอนอยู่นี่ก็เลยว่าโทรมาแล้วก็เพิ่นว่าบ่มีไผดอกก็เลยมานอนบ้านหลานนี่ล่ะบ้านต่อยองนี่ล่ะเนาะเพิ่นว่าน้องวาสนาดีมากที่ได้เจอครอบครัวพ่อเอ๊ะใช่คุณโยมอาตมาปลื้มใจเด้โอ้ยถ้าบ่แม่นด้วยเพิ่นนี้แม่ก็กำลังไปให้กำลังใจเต้าอยู่สาธุคุณโยมโอ้ดีแล้วคือเมื่อคุณโยมมันคือมันอยู่ทง2กิโลอยู่บ่ประมาณนั้นล่ะ2กิโลอยู่ดอกออกจากบ้านมานี่อาตมาก็ดีใจที่ได้คุณพ่อเอ๊ะแม่รักเนาะเมตตาอุปการะให้เป็นลูกนี่นายโยมของเราถึงจะบ่แม่นลูกแท้ๆแต่พ่อเอ๊ะแม่รักท่านก็รักเหมือนกับลูกแท้ๆลูกคือลูกได้ใส่พุ่นนายโยมบ่ธรรมดาเด้บางทีอาตมาก็เบิ่งอยู่ดอกเบิ่งข่าวนั่นข่าวนี้มีการด่าบอกด่าว่าท่านทั้งซี่เราอย่าไปคิดอโยมเด้อคือความรักนี่ความรักอันบริสุทธิ์จากผู้หวังดีนี่เพิ่นฮักโดยไม่มีอะไรแอบแฝงนี่คือว่าฮักนี่เด้อเต้ายองพูดเก่งแล้วจ้าใช่ตอนนี้พูดเก่งแล้วแหละพูดเก่งแล้วเว้าเก่งแล้วอาตมาพยายามบอกยองพูดอีเด้อลูกเด้อพูดเก่งหัดเว้าลูกพูดเว้าทักทายไปแม่นดอกเด้อบางครั้งบางทีก็ขอโทษแทนหลานเด้อบางครั้งบางทีก็บางทีเพิ่นเหนื่อยเด้ออาศัยนอนกับรถนั่งเครื่องบินไปลงกรุงเทพเกิดมาใช้เวรของเราป้านลูกเต้าหยองยังไม่ต่อไปเข้าหรือก็ต่อแล้วคุณโยมต่อแล้วนี่บ้านต่อแล้วนี่ตอนนี้นี่ในบ้านเต้าหยองต่อแล้วแต่ที่อาตมานี่ต่อแล้วในด้านล่างในด้านล่างอาตมาดูชั้นบนในด้านล่างต่อแล้วแต่ว่าทางนอกไม่มีไฟเนี่ยอันนี้ให้หันโทรศัพท์ออกบริเวณนอกทงหน้าเนี่ยลูกเต้ายังไม่ต่อไปต่อแล้วนะโยมเด้อต่อแล้วดีๆบ้านตาไม่มีใครอยู่ด้วยนี่วันนี้อาตมายึดนี่วันนี้อาตมายึดบ้านเลยอยู่ผู้เดียวอยู่คนเดียวยึดบ้านเลยบ่มีใครนอนเนี่ยอันนี้ก็อำพลไหมว่าไม่ใช่นะพรๆนี่แหละอันโมทนาไปเนาะนี่บ้านมีไฟอยู่ด้วยแม่เด้อมีไฟอยู่แต่บังเอิญออกมาระเบียงอันนี้เป็นระเบียงนี่เป็นระเบียงหน้าห้องนอนเต้าหยองนี่อันนี้เพิ่นมาบ้านเพิ่นกับหมู่ไอ้เพิ่นออกมานั่งกินหมูกระทะอยู่หม่องระเบียงนี่แหละนี่แต่ถ้ามายืนตรงนี้ลมพัดมามันเลยเย็นเย็นเลยถ้าอาพูดถึงอีกที่ถ้าบริเวณความอุปการะของพ่อเอ๊ะพ่อเอ๊ะแม่รักนี้เต้าหยองคงไม่มีวันนี้ได้ยอมเลิกพร้อมกับแม่ค่อยซัพพอร์ตค่อยเป็นกำลังใจค่อยเชียร์พูดตรงข้าหลวงปู่ลูกพ่อเอ๊ะทุกคนรักน้องเต้าใช่นี่แหละอาตมาภูมิใจได้ยอมอาตมาภูมิใจเลยว่าอันเต้าหยองไปอยู่กับพี่เป็นลูกพ่อเอ๊ะเนี่ยทุกคนก็ให้ความรักให้ความอบอุ่นเหมือนกับพูดจริงๆเลยเหมือนกับบางครั้งบางทีหลายๆครอบครัวหลายๆครอบครัวขนาดลูกพ่อแม่เดียวกันก็ยังไม่รักกันเท่าขนาดนี้เลยอาตมาเห็นแล้วเวลาอยู่น้ำกันเขาเล่นน้ำกันแล้วโอ้ยโทษนี่อาตมามีความสุขน้ำหลานมาที่นี่มีความสุขน้ำหลานขนาดไม่ใช่สายเลือดเดียวกันโมเมนต์สายเลือดเดียวกันแต่ดูความรักทุกๆคนรักพี่เหมือนกับพี่น้องกันจริงๆเลยนี่อาตมาก็เลยโอ้ดีใจน้ำนี่ล่ะถือว่าเต้าหยองเรียกว่าสายบุญสายความเป็นพ่อเป็นแม่ที่แท้จริงก็คงจะอยู่อีกตรงนู้นก็อีกส่วนหนึ่งแม่พ่อนี่ก็คือเป็นผู้ให้
ผู้ให้กำเนิดผู้ให้กำเนิดเกิดมาแต่พ่อเอ๊ะแม่รักนั้นก็เป็นพ่อผู้ที่เลี้ยงดูทีนี้เลี้ยงดูสร้างอนาคตให้เต้าเนี่ยดังนั้นก็ขึ้นบอกหลานต่อว่าอยู่ไหนก็ได้ลูกอยู่ไหนก็ได้ขอให้เราอยู่แล้วเรามีความสุขพ่อลูกกันในชาติก่อนใช่คุณโยมใช่นี่แหละพอดีมันโคจรไปหากันสายบุญจุนไปหากันไงพ่อจุนไปหากันแล้วก็ได้ไปอยู่น้ำกันนี่แหละตอนมาเกิดก็มาเกิดที่หนึ่งพอโตมาแล้วตอนมาเกิดอาจจะให้คนนี้เป็นคนคลอดนะลักษณะนี้ถ้าพูดตามภาษาเรื่องบ้านของเขาให้คนนี้เป็นผู้คลอดเด้อแต่อีกได้ช่องหนึ่งให้อีกคนอื่นเอาไปเลี้ยงลักษณะนี้นี่ก็เหมือนกับเต้าหยองแหละได้อยู่กับสถานที่ดีๆนี่แหละปฏิรูปประเทศสวาสะเนาะอยู่ในประเทศอันสมควรอยู่ในประเทศสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนี่เต้าหยองก็เลยมีนิสัยที่ดีขึ้นไว้ง่ายเนาะถ้าแม่บ่ได้ไปอยู่น้ำพอเอะนี่ติโอ้ยแม่ก็สิพาไปแล้วไปหาพุ่นน่ะเป็นคนสวนอยู่กรุงเทพสมุทรสาครนครปฐมพุ่นแล้วแม่กับพ่อเวลาปิดเทอมแต่ก่อนปิดเรียนตอนแกเรียนอยู่ป.4 ป.5 ป.6 ก็ลงไปหาแม่แม่ก็จะเป็นลูกจ้างเฮ็ดจัดสวนต่างๆหน่อยช่วงจัดสวนต่างๆพอทั้งบาดอาตมาให้อ้อยบ่มีร่วมให้อ้อยก็บ่มีให้มันก็บ่มีอาศัยทำนาครั้งปีละครั้งนี่ทำนาก็พอได้อยู่ได้กินเป็นบุญญาวาสนาของเต้าจริงๆเด้อจากดังนั้นก็ขอให้แม่ๆคอยติดตามคอยติดตามเต้าด้วยให้กำลังใจเต้าเมื่ออาตมาเคยบอกตลอดย้อนถึงจะเหนื่อยก็อดเอาลูกเด้อเหนื่อยก็อดเอาเนื่องจากว่าให้เราถึงสภาพว่าถ้าเราไม่เป็นนักแสดงเนี่ยเข้าเป็นลูกอยู่พออยู่เมียอยู่บ้านลูกแม่เขียวพอลิดอยู่บ้านปุ๊บอาจจะพาไปก่อสร้างแห่งเมย์อีกพ่อเมย์แล้วคนก็ไม่รู้จักเลยไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักระวังเสียอันนี้เข้าเมย์เข้าเมย์แห้งๆปั๊บนี่ออกหน้าเวทีมีพี่รองให้การต้อนรับพี่พ่อแม่ๆคอยให้กำลังใจท้ายลูกขอจับมือโอ้ยความเหนื่อยมันก็หายไปสอนหลานทั้งสี่ความเหนื่อยก็หายไปถ้าเป็นอาตมาเป็นคือเต้าหยองเต้โอ้ยมีสักครั้งแล้วอันจากไม่เมื่อยคือสหายเมื่อยอ่ะเพราะว่าเห็นแม่ไปที่ไหนก็แล้วแต่แม่ก็คอยดูเต้านี่คอยดูเต้าอันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณเด้อแม่บ้านเต้าหยองทุกท่านทุกคนที่คอยซัพพอร์ตที่คอยดูแลที่คอยให้กำลังใจของไอ้เต้าหยองเนาะนี่แหละได้มาอยู่นี่ก็เลยมาบอกให้ฟังนี่เป็นเต้าเป็นเด็กที่ห้องเพ่งบ่เป็นแจ้งเกิดด้วยการเต้นก็ขอบคุณด้วยตากล้องเด้อขอบคุณตากล้องบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟอุไรพรเนาะอุไรพรหลวงปู่ไปบุญบั้งไฟหรือข้าใช่มาบุญบั้งไฟแจกก็ไม่ได้มาความเพลินดอกพลาดนิดหน่อยมากจะซื้อรถมันหลายพวดรถแลนซ้อยนั่นซ้อยนี่รถถนนหนทางเต็มไปหมดเนื่องจากว่าบ้านข้อเป็นถนนหนทางที่แคบเจ๊หนูหลิงนอนกำลังชมอยู่บ้านข้อเป็นถนนหนทางที่เข้ามาบ้านนี่มันจะเข้ามาได้สองเส้นสินมู14กับสินมู12แลนมาแลนมาแล้วกับรถเป็นรถหลายที่นี่รถหลายเดี๋ยวก็ถ้าจะไปตามซอยต่างๆถ้ารถคันใดคันหนึ่งจอดขวางถนนแล้วไปไม่ได้เลยแลนอ้อมทีบอยู่ไปซอยนั่นปั๊บรถเขาก็ตกถนนอีกถนนมันแค่ประมาณ3เมตรค่อนกีดรถตกทั้งขังทางอีกไปว่าอะไรอีกถอยขึ้นอีกโอ้กว่าจะเข้ามาได้คำซ้ำเนี่ยกว่าจะเข้ามาได้คำเลยเอานี่แหละเลยจำได้ว่ามาพบปะเด้อพบปะวันนี้ก็บังเอิญมีพระประสาทมากวนตามเฟซอันแหละพระประสาทรถแห่หลาย
หลายแม่นบ่จ้าหลวงปู่หลายคักหลายแน่เออว่าหน่อยไม่ได้มาบ้านบ่ไม่สวยแล้วไงไม่หลายใจเอออันนี้กับหลานอันนี้หน่อยเออไม่ได้มาบ้านเนาะต้นแห่ร้ายหลายรถสิบล้อกับมีปาดรถแห่สิบล้อจังเลยมาแลนคักแลนแน่มาขอมาอยู่รถหลายคันเนี่ยอาจจะพูดประเด็นเกี่ยวกับพระรูปนั้นอาตมาจะดูด้วยโยมด้วยขออภัยด้วยอาตมาบุคคลที่มาขอเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กอาตมาก็จะเข้ากดดูก่อนถ้าท่านใดไม่ถึง15มีหมู่15คนนั่นนะมีหมู่15คนแน่มีหมู่20คนขึ้นไปอาตมาสิบ่รับเนื่องจากว่าบางครั้งบางทีเป็นเฟซปลอมคนมาขอตอนนี้900กว่าอยู่แต่ยังไม่รับเนื่องจากว่าบางคนก็หลวงปู่ไปบุญบังไฟหรือค่าใช่บางคนก็มีมูอยู่2คนมีมูอยู่ผู้หนึ่งเนื่องจากว่าถ้ามีเพื่อนคนเดียว2คนมันน่าจะเป็นเฟซที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเฟซสำรองอีกนี่บางคนว่าเอสเป็นคือบ่รับเฟซของเธอเนี่ยคือบ่รับเขาเป็นมูเนี่ยอันนี้แหละบางทีดูแล้วมันก็บ่สมควรสิสิรับบางทีมันเฮาไปกดเบิ่งในโปรไฟล์แล้วบ่มีรูปหยังมีรูปเธอเดียวแล้วก็มีซีดีบ่มีการพดนั้นพดนี่ก็ถือว่าบุคคลคนนั้นก็ยังบ่ทันสมควรที่จะรับได้อาจจะว่าพูดเรื่องของพระวันนี้ที่ได้โพสต์ในเฟซนั่นล่ะเนื่องจากว่าท่านมาขอเป็นเพื่อนนานแล้วแหละก็มีวันหนึ่งก็เลยรับเขาเป็นมูพอรับเขาเป็นมูแล้วทีนี้ก็ทักมาทักว่าพระอาจารย์ครับผมขอตังค์ได้ไหมครับก็เลยง่วงคือมาขอตังค์ขอตับไปดูเต้าหยองพอดีปกติเต้าหยองจะเต้นอยู่แถวหลังนะแถวหลังมันไม่ได้ออกมาแถวหน้าหรอกแต่แถวหลังๆนู่นพอดีวันนั้นพอดีพี่ชายเขามาร้องเพลงเขาก็เลยออกมาแถวหน้าตากล้องหลวงปู่ฝนตกว่าจ้าอยู่บ้านบ่มื้อนี้บ่ตกแต่ว่าอาจจะเมื่อเช้าหรือว่าเมื่อวานนี้อาจจะตกเนื่องจากว่าน้ําเยอะน้ําเยอะน้ําหลายหลายอยู่แถวหน้าเฮาอยู่แถวนี้ล่ะนี่แถวบ้านอะหยองนี่ล่ะเขียนห้องยาวๆอยู่นี่ทีนี้ตากล้องก็จับไปดูจับแต่เต้าหยองเต้าพอเต้าหยองคนเห็นเต้าหยองเต้นทีนี้ไปมาก็ต่อไปก็แชร์ไปเรื่อยก็โพสต์ไปเรื่อยถือแจ้งเกิดปีที่โควิดเข้ามาเมืองไทยพอดี เต้าหยองแจ้งเกิดได้ไปนานนะแจ้งเกิดได้ไปนานแป๊บเดียวทีนี้บ่ลำห้ำทำการแสดงปีนั้นน่าจะเป็นฤดูกาลช่วง63มา64ประมาณนั้นแหละเนาะ64แหละที่โควิดมาหนักๆกันนะปี64แหละแต่โรงเรียนก็หยุดทําการสอนนั่นน่ะโรงเรียนก็บ่ได้สอนอย่างนั้นอันนั้นการชุมนุมกันต่างๆไม่มีเลย64 65 66 67ใช่ประมาณนี้แหละ63มา64นั่นแหละโควิดก็มาพอดีเต้าหยองก็ได้เต้นหลังจากนั้นก็เป็นมีแต่กลุ่มปิดออกบ่ได้ไปร่วมถูกกันบ่ได้อ่ะนะนั่นแหละเรียกว่าเป็นในช่วงที่ว่าโควิดนำโชคถ้าเป็นบ่มีโควิดเต้าหยองก็จะได้แสดงจบฤดูกาลช่วงนั้นแต่ก็ยังมีการเรียกว่ากลุ่มปิดให้แม่พี่ได้เห็นเนาะในช่วงนั้นญาติโยมก็ดึกพอสมควรแล้วเนาะก็ทยอยหายไปแล้วถ้าย้อนหายไปแล้วที่ญาติโยมเข้ามาชมเนาะจากเยอะๆก็เหลือ75ท่านที่เข้าชมขออนุโมทนาได้โยมเด้อเพราะวันมันจะ3ทุ่ม4ทุ่มกว่าแล้วเนาะคงจะ4ทุ่มกว่าแล้วคงจะเป็นเวลาที่ญาติโยมทุกท่านทุกคนกำลังคอยพักผ่อนเนื่องจากว่าเราก็มีหน้าที่ทำการทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวหาเงินเลี้ยงชีพเนาะเพื่อที่ให้ครอบครัวของเราอยู่ด้วยความผาสุกถ้าเฮามีอยู่มีกินมีเหลืออยู่เหลือกินแล้วก็การอยู่ครองชีพของแต่ละวันก็จะมีความสุขถ้าเฮามันขัดสนแนมันก็สิทะเลาะกันย่าน้อยพี่ก่อนพี่กันเนาะสาธุเด้อให้ทุกท่านเข้ามาชมในวันนี้ได้มาความค
ความเป็นมาความเป็นไปของเต้าหยองกับหลวงปู่บางคนว่าเอ๊ะเป็นใครนะหรือว่าเป็นสายเปรคนสบายเลยนะเป็นสายเปรว่าเป็นผู้เอามาไล่ไปให้เต้าหยองว่าเป็นไปเพิ่นก็กล้าไปให้บางคนก็สว่างสีเดียใหม่ๆอาตมาก็ให้อยู่ดอกให้เป็นเครื่องให้ติเพราะว่าใหม่ๆมากสมัครเพราะฉันมีรางวัลเพิ่นมาขึ้นเวทีวิลาพงอาตมาก็เฮ็ดให้ทั้งอ้ายทั้งน้องหั่นล่ะบ่ให้หลายดอกตอนนั้นก็ให้อ้ายหยองมาขึ้นหยองๆมาขึ้นเวทีพอยวีได้ดอกของปูวีเด้อหั่นดอกตอนนั้นปูวีปิดวงบ่ตอนปิดวงคือเปิดวงนี่ล่ะปิดวงนี่ล่ะแล้วเอามาขึ้นอยู่เฮ็ดให้หลานอยู่ดอกว่าเฮ็ดให้หลานพ่อหลานในของข้อเนาะใหม่ๆคนบ่ทันฮู้จักเด้ตอนนี้เราไปใส่ก็ดีใจเห็นแฟนคลับเห็นแม่ๆให้กำลังใจในทุกพื้นที่ที่ไปทำการแสดงเด้อแล้วก็ขอบคุณญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ให้เป็นบุคคลที่มั่งคั่งเด้อด้วยลาภด้วยยศทรัพย์สินเงินทองให้มีพลานามัยแข็งแรงเด้อทุกท่านทุกคนนี่มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองเงินเหลกองทองไหลมาไปเหนือร่องใต้ขอให้บุญจงตามรักษาเทวราชจงตามคุ้มครองทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ